เรื่องของ mindset ในการที่เข้าไปคุยกับลูกค้าเนี่ยผมมี1ข้อแล้วก็1ข้อท่วนด้วยคือจริงใจงั้นเราคุยกับลูกค้าเราเหมือนคุยกับเพื่อนเราคงไม่โกหกเพื่อนหรอกเพราะฉะนั้นเราบอกความจริงอันนี้คือ mindset ที่ผมมีต่อลูกค้านะครับก็อันดับแรกขอเริ่มเรื่องของ process การทำงานของเซลล์ก่อนหลายๆคนเขาบอกว่าเราก็เป็นเหมือนด่านหน้าเนาะที่ต้องคอยพบปะได้เจอลูกค้านะครับอันดับแรกเนี่ยพื้นฐานเรื่องที่เซลล์ควรจะต้องรู้เลยนะครับเวลาที่เราจะต้องไปเจอลูกค้าหรือว่าได้คอนแทคกับลูกค้าสักเจ้าเนี่ยเราควรจะต้องทำความรู้จักทำความใจลูกค้าเราก่อนลูกค้าเราเขาทำมาหากินอะไรทำธุรกิจอะไรองค์กรใหญ่ขนาดไหนนะเพราะว่าแต่ละลูกค้าจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันอันดับที่2คือพอเรารู้ในเรื่องของบริษัทเรื่องขององค์กรแล้วเนี่ยคนที่เราคอนแทคอยู่ล่ะเราควรจะต้องทําความรู้จักเขาด้วยนะครับว่าเขาเป็นใครเขาเป็นอินจิเนียร์มั้ยเป็นจัดซื้อหรือเปล่าหรือว่าเป็นอยู่ส่วน IT ต้องมีเนื้อหาที่เข้าไปคุยกับเขาที่แตกต่างกันสิ่งที่เราทําเนี่ยครับมีอยู่2สิ่งในการที่จะเอาโซลูชั่นเข้าไปนําเสนอ1ถ้าเกิดเราเข้าไปคุยแล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยลูกค้าเจ้าเนี้ยมีปัญหาอยู่แล้วเขาอยากจะหาโซลูชันสักอย่างเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเราก็จะเอาเข้าไปคุยกับทีมหลังบ้านแล้วว่าโซลูชันประมาณนี้เนี่ยเราพอที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าได้อย่างไรบ้างหรืออีกแบบนึงก็คือเฮ้ยเราเข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วเรายังไม่เจอว่าลูกค้ามีเพนพอยต์อะไรงั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือทำให้ลูกค้าได้รู้จักเรามากขึ้นซะหน่อยดูว่าเราทำอะไรบ้างเราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างเพราะว่าจริงๆเอฟเฟกต์เราเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำถ้าเกิดว่าลูกค้ามองในมุมของ IT อยากจะทำอะไรสักอย่างผมว่าไม่มากไม่น้อยเอฟเฟกต์เราสามารถทำได้เนี่ยเรื่องของ mindset ในการที่เข้าไปคุยกับลูกค้าเนี่ยของผมจริงๆด้วยส่วนตัวนะผมมี1ข้อแล้วก็1ข้อท่วนด้วยคือจริงใจคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเซลล์เนี่ยชอบบอกว่าเข้าไปทำอะไรก็ทำได้สินค้าฉันทำได้ทุกอย่างแต่ว่าในส่วนตัวผมนะผมมักจะบอกลูกค้าว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ไม่ว่าเราจะคุยนำเสนอไม่ว่าจะต้องการให้เขาซื้อหรือว่ายังแค่อัปเดตคนไหนก็ฟังก็ตามเนาะพูดเรื่องจริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่มันได้กลับมาเนี่ยมันได้นอกจากว่าลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจะซื้อมันทำอะไรได้และไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นถึงความจริงใจของเรามันทำให้ลูกค้าเชื่อใจพอได้เรื่องความเชื่อใจแล้วเนี่ยมันจะได้โอกาสกับสุดท้ายเลยผมว่าได้เพื่อนผมมีลูกค้าหลายๆคนที่เคยซื้อขายกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นพี่กลายเป็นน้องปัจจุบันนี้ยังนัดทานข้าวยังคุยยังเจอกันอยู่เลยงั้นเราคุยกับลูกค้าเราเหมือนคุยกับเพื่อนเราคงไม่โกหกเพื่อนว่าอะไรเราทำได้อะไรเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบอกความจริงนะครับอันนี้คือ mindset ที่ผมมีต่อลูกค้านะครับผมมองว่าเอฟเฟกต์เองเนี่ยมีความสนุกเวลาที่ผมได้เข้ามาทำงานเอฟเฟกต์เป็นเหมือนโรงเรียนผมสามารถไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้กับ expert 2ผมมองเอฟเฟกต์เป็นเหมือนร้านกาแฟบางครั้งผมรู้สึกอยากจะทำงานผมนึกถึงที่ออฟฟิศนะไม่ได้นึกถึงคาเฟ่ข้างนอกมันจะมีสักกี่บริษัทที่มีคาเฟ่อยู่ภายในออฟฟิศเรานั่งคุยงานนั่งประชุมนั่งทำงานกันอยู่ผมก็สั่งกาแฟที่คาเฟ่ราคาก็ไม่แพงแถมอร่อย3ผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์เป็นเหมือนบ้านมีครั้งหนึ่งผมอยากยกตัวอย่างเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงวันนั้นผมทำงานอยู่ที่ตึกที่ออฟฟิศนั่นแหละแล้วก็มีผู้หญิงท่านเดินเข้ามาพูดว่าเฮ้ยทำไมนั่งทำงานอยู่มืดๆล่ะทำไมไม่เปิดไฟจะได้ส่องสว่างจะได้เห็นชัดๆซึ่งณตรงนั้นอะฟีลลิ่งความรู้สึกเหมือนเวลาเรานั่งทำงานอยู่ที่บ้านแล้วมีคุณแม่เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าทำไมถึงไม่เปิดไฟรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีใจที่เราได้ทำงานอยู่ที่นี่ผมเลยรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ผมได้เข้ามาออฟฟิศได้ทำงานได้ประชุม